กราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่กับเกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอัปเดตสกินประจำซีซั่นนี้ผมในหน้าร้านค้า Strongbox นะตอนนี้ก็อัปเดตเข้ามาในตัวเกมแล้วผมโดยสำหรับสกินในโทนซีรีส์นี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับทีมหลักของบรรพาร์ทนะก็จะเป็นทีมการแข่งขันนะผมก็จะเป็นการแข่งขันรถเรซซิ่งปืนที่ได้รับการเลือกในซีซั่นนี้ผมก็จะเป็นสกินปืนคลิกซิกนั่นเองนะผมก็จะมีรุ่นลายหลายแบบให้เราเลือกกันถึง4รูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นโทนแบบผสมผสานนะสีฟ้าๆแบบลุ้งๆหน่อยกระบอกที่2เนี่ยก็จะเป็นโทนที่แบบเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มๆกระบอกที่3เนี่ยก็จะเป็นสีขาวทองผมเป็นแบบสไตล์โกลเด้นสวยๆแล้วก็ตามด้วยกระบอกสุดท้ายผมก็จะเป็นแบบสีเขียวๆฟ้าๆนะสีมิ้นๆหน่อยก่อนในสี่กระบอกนี้ถ้าถามว่าความชอบของผมให้พี่ลิงชอบมากที่สุดพี่ลิงก็น่าจะชอบสีทองนะดูสวยสุดแต่ก็อย่างว่าแต่ละคนชอบสีไม่เหมือนกันนะก็มาเปิดดีกว่าว่าเราจะได้สีอะไรนะโดยในส่วนของรางวัลอีพีกับผมก็มีรายชิ้นที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันก็ถ้าน่าสนใจสุดพี่ลิงว่าน่าจะเป็นตัวอีโมดได้แหละนอนอาบแดดผิวแทนนะผมคือแบบโอ้โหออร่านี่มันช่างเจิดจ้าเหลือเกิน ก็เป็นอีโมดที่ดูแบบแปลกๆดูปันๆดีเหมือนกันนะที่เหลือก็จะเป็นพวกสกินเสริมต่างๆครับผมที่เป็นสไตล์สีทองส้มๆแบบเรียบๆเหมือนสปีดคอลลิงการ์ดครับผมที่รถแบบวิ่งผ่าออกมาเลยเฮ้ยขนาดนี้เลยแหละก็ประมาณนี้ครับสำหรับของที่เหลือต่างๆก็มาเปิดกันดีกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีกาวฟอร์ดก็จะลดราคา 50% ครับผมจากปกติ500ก็จะเหลือ250นะกดครั้งแรกครับผมชิวๆเลทออกก็อยู่ที่ดวงนะถ้าดวงดีมันก็ออกเลยผมถ้าดวงไม่ดีก็อาจจะช้านิดนึงแต่เกิดแนะนำก็คือกดสัก10ครั้ง20ครั้งเนี่ยก็คือแทบจะเนี่ยกดครั้งแรกพี่ลิงได้ของแบบ7ชิ้นแล้วอ่ะก็คือแบบเกือบจะครบแล้วแทบจะทุกชิ้นแล้วนะในตอนนี้ผมที่เป็นของอีพิกครับผมยกที่20น่าจะมาสักสกินนึงไหมยังคงเงียบอยู่แต่ถ้าเกิดว่าจริงๆอ่ะอีเวนต์พวกนี้เนี่ยเวลามันจะมามันก็มาเร็วมากเลยนะแต่ถ้าเกิดไม่มามันก็แบบช้าเหลือเกินก็อยู่ที่ดวงล้นๆนะผมในการเปิดครั้งที่4มาแล้วก็ถือว่าเรทโอเคอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปผมเฉลี่ย 20-40 ต่อ1กระบอกผมประมาณนี้นะก็ได้มาแล้วกระบอกหนึ่งในส่วนของโมเดลของสกินตัวปืนนะผมต้องบอกว่าสับสกินตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสกินที่ให้ความรู้สึกเลยว่าปากกระบอกปืนโคตรยาวผม ยาวมากรู้สึกมันจะยาวกว่าปากกระบอกคนอื่นเกือบๆ 30% เลยนะแต่ก็เป็นอะไรที่ดูเท่ดีเหมือนกันนะในส่วนของรุ่นรายตัวปืนนะผมถ้าเกิดว่าเป็นสกินตัวนี้นี่โอ้โหบอกเลยว่าสวยถ้าเอาจริงต้องบอกว่าดูในโมเดลเนี่ยอาจจะดูไม่สวยนะแต่ว่ามาดูในเกมเพย์เนี่ยเฮ้ยมันสวยนะเพราะว่าสกินปืนเนี่ยดูดีๆผมมันเหลือบแสงด้วยมันเล่นกับแสงเงาหน้าดูเลยนะสกินตัวนี้ผมเวลาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยคือแบบสวยเฮ้ยบอกเลยว่าประมาทไม่ได้นะอีกหนึ่งสกินดีเลยแต่ว่าในเรื่องของสโคปครับผมอันนี้ก็คือสโคปตัวกล้องที่เขาให้เริ่มต้นมานะก็เดี๋ยวจะปรับเป็นคอมมอนปกติแล้วนี่ก็คือคอมมอนปกติผมก็ง่ายๆเลยมันก็คือคลิกๆทั่วไปนั่นเองผมที่เป็นแบบคอมมอนก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแนะนำใส่เรดดอทเหมือนเดิมคลิกซิกก็ผมถ้าไม่ใช่มิสติกยังไงก็ต้องใส่เรดดอทอยู่แล้วเพราะว่าสกินมันแบบยิงระยะไกลเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นสีมันแป้นนะเวลายิงระยะไกลมันก็อาจจะกลมกลืนมองยากนิดนึงก็แนะนำเรดดอทครับผมทางออกปัญหานี้ตัดมาที่รุ่นลายคาโม่ครับผมตัวปืนนี่เวลาใส่ลายคาโม่นี่ถือว่าเฮ้ยมันดึงแถบสีตัวปืนมาได้ค่อนข้างสวยอยู่นะมันไม่ได้กลบหมดทั้งหมดนะแต่ว่าแต่ลายคาโม่ที่เราใส่เนี่ยมันก็จะให้เฉดสีโทนที่การปรับแต่งลายไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เขาก็น่าจะเน้นสีทองสีทองนี่คือแบบแทบจะคุมหมดเลยยกเว้นด้ามจับที่ยังไงก็ไม่ค่อยได้ใส่กันอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาพวกลายพิเศษที่เป็นลายทัวร์นาเมนต์ผมถือว่าเข้าเลยยิ่งใส่กับปืนที่แบบเฉดสีที่เราเลือกเอาไว้แล้วชอบไว้เนี่ยคือแบบเฮ้ยมันสวยครับผมตอนแรกนึกว่าสีม่วงตัวปืนที่แบบใส่มามันจะไม่ค่อยสวยนะแต่พอมันมาแต่งบวกกับลายพวกเนี้ยเฮ้ยมันก็ดูเข้าดีนะก็ถือว่าใช้ได้เลยครับผมจริงๆต้องเปิดทางหาทั้ง4ลายเพื่อมาแบบเปรียบเทียบแต่ละส่วนนะว่าเฮ้ยแต่ละแบบเนี่ยเวลาใส่แล้วมันจะเข้ากับอันไหนบ้างนะก็อยู่ที่เพื่อนๆในการมิกซ์สกินของตัวปืนนะในส่วนของเกมเพลย์การใช้งานสำหรับสกินคลิกซิกก็ผมก็ยังถือว่าเป็นปืนที่ดีอยู่นะในเมตาตอนนี้เขาก็ยังเล่นได้อยู่เรื่อยๆผมอาจจะแบบไม่ได้เด่นมากถ้ากับพวก BP 50แต่ในเรื่องของเกมเพลย์ก็ยังคงใช้งานได้อยู่ในการยิงระยะกลางครับผมพูดถึงตัวสกินน่าใช้งานขนาดไหนก็บอกว่าถ้าเกิดใครที่
เอาจริงๆพี่นิ้งก็มองว่าใครที่ไม่มีแบบไม่มีสกินมิสติกใช่ไหมสกินเวเปอร์พาร์ทส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นแบบระดับอีพิกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากใครก็จะมีบางสกินที่ถ้าเกิดเป็นสกินพวกอีเวนต์คอลแลบเกิลฟอร์ไลน์อะไรพวกนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ก็จะดีกว่ามาตรฐานนิดนึงในเรื่องของสโคปแต่ส่วนมากเขาก็จากที่ลิงเห็นของคิกซิกส่วนใหญ่เขาก็ใส่เลนดอทกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นมิสติกก็ยังใส่เลนดอทกันก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็ปัญหาเรื่องการมองเห็นก็ไม่ค่อยน่ามีสำหรับปืนนี้แล้วนะก่อนจากกันไปเพื่อนๆก็คิดเห็นบ้างผมเกี่ยวกับสกินสตรองบ็อกในซีรีส์คราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ลิงกันได้ที่ใต้คลิปชั้นนั่นเองนะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊ปปี Then you have magic.